ความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่คนไทยแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติทำรงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทยมีความศรัทธายึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักศาสนาและเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ร่วมเทิดทูนสถาบันหลักของชาติชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ์ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร FM 99.25 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงจากหมู่บ้านประชาสัมพันธ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับมื้อนี้เสียงจากหมู่บ้านประชาสัมพันธ์พาพี่น้องมาทางอำเภอนิคมคำสอยกะเสียงจังใดกะขันแม่นหนังกะแจ้งมาได้พี่น้องเด้อจากนี้ไปเป็นเวลาประมาณ1ชั่วโมงสิได้อยู่นำกันตั้งแต่8โมงเช้าไปจนฮอด9โมงนะครับกับรายการเสียงจากหมู่บ้านประชาสัมพันธ์ตอนนี้ผมมาฮอดพื้นที่แล้วพี่น้องพาพี่น้องมาเบิ่งพื้นที่บ้านกกแดงตำบลกกแดงนี่เป็นพื้นที่ที่มีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเยอะที่สุดในอดีตนะครับแต่ก่อนสิเจาะลงไปมองนั่นตอนนี้ผมอยู่กับผู้ที่มาร่วมในเวทีมื้อนี้เนาะหลายผู้หลายคนครับมื้อนี้ในเวทีกะมีท่านนายอำเภอแช่สิทธิ์สุวรรณโชติครับนายอำเภอนิคมคำสอยมีท่านดร.ธิวากรเหล่าลือชานะครับกะมีทางคุณกสมนลือน้ำผู้ปกครองสร้างตนเองคำสอยนะครับนิคมสร้างตนเองคำสอยแล้วก็มีผู้นี่คุณพ่อนี่ถือว่าเป็นปราชญ์เลยนะเนาะคุณพ่อบุญเพ่งยืนยงนะครับประธานสภาพัฒนาองค์กรเครือข่ายชุมชนจังหวัดมุกดาหารเป็นปราชญ์ไม่ค่อนข้างสิพี่น้องสิได้ยินซื้อยินเสียงเป็นตลอดในทุกโอกาสนะครับสำหรับคุณพ่อบุญเพ่งหลังจากนั้นตอนนี้มาฮอดแล้วนะครับท่านพ่อสัญญาทองสีดำนะครับผู้อำนวยการศูนย์มันไม้เฉลิมพระเกียรติมุกดาหารเป็นเจ้าของเรื่องโดยตรงนะครับในการปลูกมันเลี้ยงไม้เดี๋ยวกระจังสิไปฟังรายละเอียดน้ำเพลินนี่คุณวิสรุตราคำนนนะครับผมเป็นประธานปลูกมอนแก่จนตำบลกกแดงแก่จนได้จังใดเดี๋ยวจะไปฟังรายละเอียดท่านพลนี่นางสาวจันทวันอินทรชยาเนาะนะครับพนักงานอำเภอในควบคำสอยแล้วก็ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกกแดงท่านสุรชัยรูปเรียมนะครับนี่คือผู้ที่มาร่วมเบ้าจาในเวทีแห่งนี้เนาะพี่น้องก็ติดตามรับฟังกะซีเริ่มประเด็นเรื่องของการเข้าไปทำงานในพื้นที่การดูแลพี่น้องประชาชนโดยท่านนายอำเภอแช่สิทธิ์สุวรรณโชติครับนายอำเภอนิคมคำสร้อยท่านครับนโยบายในเรื่องของการแก้จนเรื่องของการแก้ปัญหาความยากจนในพื้นที่อำเภอนิคมคำสร้อยตอนนี้เราทำอะไรยังไงอยู่ครับครับก็ต้องขอเรียนนะครับว่าการแก้ไขปัญหาความยากจนนะครับและการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นวาระแห่งชาติด้วยนะครับแล้วก็ประกอบกับทางรัฐบาลนะครับได้ส่งเสริมให้ทางสถาบันการศึกษานะครับของเรามีวิทยาลัยชุมชนนะครับได้เข้ามาช่วยในเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆนะครับเราก็เลยมาช่วยกันนะครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาความยากจนทั้งการเก็บข้อมูลรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลนะครับเราเอาพื้นที่ของตำบลกกแดงนะครับเป็นตำบลนำร่องนะครับเราก็ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์พื้นที่กันนะครับและสุดท้ายแล้วนะครับเราก็ตกผลึกกันว่าเราจะเอาหม่อนในการแก้ไขปัญหาความยากจนนะครับซึ่งหม่อนนั้นนะครับก็เป็นภูมิปัญญาตั้งแต่อดีตกาลแล้วนะครับตำบลนี้เนี่ยเป็นตำบลที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมมากที่สุดเลยนะครับพอมาช่วงที่ผ่านมานะครับก็มีการเลี้ยงไหมเนี่ยมันไหมนี่ราคามันสูงมากเลยนะครับทำให้ผู้รับซื้อเนี่ยขาดการติดต่อนะครับก็เลยทำให้การขายไหมเนี่ยมันมีปริมาณที่ลดลงทำให้การปลูกหม่อนมันลดลงไปด้วยนะครับคราวนี้เรามาฟื้นการปลูกหม่อนขึ้นอีกครั้งนึงโดยจุดประสงค์หลักๆคือเอาให้คนที่ลงทะเบียนคนยากจนเนี่ยได้มาปลูกหม่อนกันเราต้องการที่จะปลูกหม่อนเพื่อขายใบนะครับก็คือขายใบสดกับขายใบแห้งนะครับเรามีข้อแม้กับพี่น้องประชาชนอย่างหนึ่งว่าเราจะไม่ช่วยทุกอย่างนะครับ
แต่ว่าพี่น้องประชาชนที่ลงทะเบียนความยากจนเนี่ยต้องลงมือทำปลูกหม่อนเนี่ยด้วยตัวเองนะครับทางราชการจะไม่ช่วยนะครับเราจะอำนวยความสะดวกนะครับเราจะจัดหาเราจะจัดเตรียมให้นะครับส่วนการลงมือทำนั้นพี่น้องประชาชนต้องลงมือทำเองนะครับต้องเป็นนิคมพึ่งตนเองนะครับต่อมาเราก็ได้ปลูกนะครับแต่ว่าพี่น้องประชาชนที่ลงทะเบียนความยากจนเนี่ยปัญหาอย่างหนึ่งก็คือเราขาดที่ดินทำกินนะครับทำให้เราต้องหาที่ทำกินปรากฏว่าที่นิคมสร้างเองคำสร้อยเนี่ยนะครับซึ่งเป็นที่ของหลวงเนี่ยนะครับมีที่ดินว่างอยู่นะครับทางท่านผู้ปกครองนิคมก็เลย อนุมัติให้ที่ดินของหลวงเนี่ยให้เช่ากับผู้ลงทะเบียนคนยากจนเนี่ย1คนต่อ1ไร่นะครับแล้วเราก็ปลูกกันตอนนี้ปลูกแล้วนะครับเจริญเติบโตแล้วได้ขายใบแล้วใบสดกิโลละ5บาทใบแห้งกิโลละ30บาทตรงเนี้ยนะครับแล้วนอกจากหม่อนที่ขายใบแล้วมันยังมีอีกอย่างนึงคือหม่อนสำหรับกินผลนะครับถ้าภาษาทางราชการก็จะเรียกว่าลูกมัมเมอรี่นะครับซึ่งเป็นผลที่มีวิตามินซีที่สูงที่สุดเลยนะครับตรงนี้แล้วก็ทางนักวิชาการเนี่ยโดยดร.ทิวากรเนี่ยนะครับก็ได้ส่งเสริมให้เอาหม่อนขายใบเนี่ยเอาไปทำหัวอาหารสัตว์ทำปุ๋ยนะครับส่วนหม่อนที่กินผลเนี่ยตอนนี้ก็มีผลิตภัณฑ์นะครับเป็นน้ำสารสกัดนะครับอันนี้เนี่ยจะมีวิตามินซีที่สูงมากๆเลยนะครับแก้เจ็บคอแก้ไอบำรุงสุขภาพต่างๆไอ้ตรงนี้เนี่ยผมก็คงจะได้เกริ่นเพียงแค่นี้ก่อนนะครับส่วนนำเบื้องต้นเพียงแค่นี้ก่อนนะครับในส่วนของรายละเอียดต่างๆเนี่ยก็คงจะขอให้ท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้พูดต่อไปนะครับครับผมขอบคุณท่านนายอำเภอชาจิตสุวรรณโชติครับกะเป็นนายอำเภอหนุ่มที่โอ้ฝีมือแกกะพัฒนามาหลายๆอำเภอมาแล้วนะครับพี่น้องกสิได้ยินสื่อยินเสียงเพิ่นมาเบิ่งคนที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงที่เฮ็ดให้เกิดมีวันนี้ขึ้นนะครับท่านทิวากรเราลือชาท่านดร.ครับลองเล่าความเป็นมาของงานของโครงการวิจัยที่เราลงมาในพื้นที่ในช่วงนี้ครับครับเรียนท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับกับผมนะครับทิพยากรเหล่าชาครับหัวหน้าโครงการวิจัยแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเป็นเสร็จและแม่นยำจังหวัดมุกดาหารนะครับเราได้ทุนวิจัยมาจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่หรือที่เราเรียกว่าบปท.ครับอยู่ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับการได้ทุนนี้นะครับทำให้เราได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลบริบทของชุมชนแล้วก็สภาพความยากจนนะครับก็จะพบว่าในฐานข้อมูลที่เราได้ทำนะครับโดยเริ่มต้นจากฐานข้อมูล TP Map นะครับเราก็พบคนเรียนยากจนแล้วก็ได้นำมาสู่กระบวนการวิเคราะห์ถึงทุนแต่ละทุนที่มีปัญหาต่อกันมีความยากจนนะครับแล้วก็ทุนที่ยากจนก็คือเรื่องกายภาพก็คือทุนกายภาพเรื่องของที่ดินทำกินนะครับโดยสภาพบริบทแล้วยกตัวอย่างเช่นอำเภอนิคมคำสร้อยที่บนกกแดงนะครับก็จะเป็นพื้นที่ของการดูแลของท่านผู้ปกครองนิคมคำสร้อยนะครับซึ่งก็จะมีพื้นที่กลางที่สามารถที่จะพัฒนาไปสู่กระบวนการเรื่องของการทำให้มีที่ดินทำกินนะครับผนวกกับทุนมนุษย์เดิมของคนนิคมสร้อยนี่ก็จะเป็นเรื่องของการปลูกหม่อนนะครับแต่สภาพเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องเส้นไหมมันก็เปลี่ยนไปนะครับแล้วตอนนี้นะครับธุรกิจไหมก็กลับมาโดยการขายรังไหมนะครับแล้วก็การปลูกหม่อนก็เริ่มมีการพัฒนาขึ้นนะครับโดยในทีมวิจัยนะครับเราก็ได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลของทุนของนิคมคำสร้อยแล้วก็ได้เกิดแนวคิดของการจัดการที่ดินแปลงรวมนะครับครับก็ในส่วนของธุรกิจรังไหมก็เกิดขึ้นมานะครับโดยไหมโลกเนี่ยนะครับก็มีความต้องการรังไหมจำนวน 5,000 ตันนะครับในขณะที่เราเนี่ยผลิตได้แค่ 2,000 ตันนะครับประเด็นที่2ก็คือว่าทีมวิจัยก็ได้มีการพัฒนาระบบโพพัวไวลูเชนขึ้นมานะครับเราก็มีการร่วมมือกับกรมหม่อนไหมนะครับโดยศูนย์หม่อนไหมนะครับมุกดาหารนะครับเราก็ได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลูกหม่อนนะครับรวมถึงเรื่องของพัฒนาที่ดินนะครับเพราะนั้นการจัดการที่ดินแปลงรวมไม่ใช่ว่าให้ที่ดินอย่างเดียวนะฮะจริงๆแล้วมันต้องจัดการเรื่องระบบสาธารณูปโภคด้วยนะครับเหมือนกับนิคมอุตสาหกรรมชุมชนนะฮะจะเป็นนิคมที่เกิดขึ้นโดยมีการให้น้ำให้ปุ๋ยนะครับแล้วก็พัฒนาดินไปด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการตลาดก็จะสำคัญนะครับเพราะว่าไหมที่เราพัฒนาขึ้นเนี่ยจะมี2ประเภทนะฮะก็คือหม่อนจะเป็นหม่อนไหมกับหม่อนใบนะครับกับหม่อนผลนะครับ
ในส่วนใบเนี่ยเราสามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ได้เยอะแยะเลยบนโต๊ะนะครับก็จะเป็นเรื่องของแคปซูลหม่อนนะครับซึ่งในหม่อนเคยมีสาร DNJ นะครับก็คือควบคุมน้ำตาลในเลือดที่เป็นช็อตดิ้งรบกวนท่านรองนายกโชว์ช็อตดิ้งครับตัวนี้ครับตัวนี้ฮะก็จะเป็นเรื่องของผลหม่อนนะครับก็จะช่วยเรื่องของลดการอัลไซเมอร์นะครับแล้วก็คนจะขี้ลืมเยอะนะครับใครที่ลืมสามีที่บ้านเริ่มกินได้เลยนะครับจะจำได้นะฮะแล้วก็ในส่วนของชาหม่อนนะครับซองสีเขียวเนี่ยฮะก็จะช่วยเรื่องของควบคุมน้ำตาลเลือดได้ดีมากนะครับแล้วก็ครีมสีม่วงครับครีมสีม่วงลดการพัฒนาการครับก็จะช่วยเรื่องของบำรุงผิวนะครับแล้วก็ทำให้เกิดไวท์เทนนิ่งนะครับแล้วก็สบู่หม่อนนะครับอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ตัวอย่างถามว่าชุมชนเราทำนะตอนนี้ทำได้ไหมเรายังทำไม่ได้แต่ว่าเราใช้หม่อนของชุมชนเราเพื่อจะทำการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ตัวอย่างนะครับให้เกิดเป็นสินค้าแล้วก็ทำให้เกิดการซื้อใบหม่อนเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่องทางการตลาดในการส่วนหนึ่งส่วนไหมเนี่ยก็จะเป็นช่องทางหนึ่งซึ่งเราก็ได้มีการพัฒนาเรื่องของการรับซื้อลังไหมร่วมกับบริษัทจุนไหมไทยนะครับทำให้สุดท้ายปลายทางนะครับก็ทำให้ชุมชนมีรายได้นะครับแล้วก็มีการพัฒนาเชิงวิชาการไปร่วมกับการพัฒนาชุมชนไปด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณทางหน่วยบริหารราชการทุนด้านการหลักพื้นที่นะครับหรือบปท.ที่ให้ทุนงบประมาณตั้งแต่ปี63 64 65แล้วก็66นะครับเราก็จะดำเนินการขยายพื้นที่ไปสู่อำเภอหนองสูงนะครับอำเภอเมืองนอกเขตเทศบาลอำเภอว่านใหญ่อำเภอดงหลวงอำเภอดอนตาลนะครับซึ่งดอนตาลเนี่ยเราโฟกัสไว้ว่าอยากจะทำเป็นหม่อนให้เป็นหม่อนผลนะครับหม่อนผลซึ่งมันจะไปตอบโจทย์เรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้หลายตัวเลยนะครับแล้วก็อำเภอคำชะอีนะครับเราคิดว่าแนวคิดนี้จะทำให้เกิดเป็นมุกเมืองหม่อนนะครับแล้วก็ทำให้มุกนะครับแล้วก็หม่อนแล้วก็ไหมเนี่ยเป็นพืชนะครับที่มุกทหารเราก็จะเป็นตัวขับเคลื่อนใหม่แล้วก็ทำเป็นพืชเศรษฐกิจนะครับต่อจากข้าวอ้อยมันยางก็จะเป็นหม่อนและไหมต่อไปครับในส่วนของวิทยาชุมชนมุกดาหารเราต้องขอบคุณพื้นที่นะครับที่นั่งอยู่นะครับโดยสำคัญคือท่านนายอำเภอนิคมคำสร้อยนะครับท่านนายอำเภอชัยสิทธิ์นะครับท่านผู้ปกครองนิคมท่านพนักงานอำเภอนะครับผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลนิคมตำบลกกแดงนะครับรวมไปถึงคุณพ่อบุญเพ็งนะครับซึ่งเป็นภาคประชาสังคมนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือกลุ่มเกษตรกรหม่อนแก้จนเรานะครับยิ้มหน่อยนะครับวันนี้เรามาออกสื่อนะครับออกสื่อยิ้มหน่อยนะครับไม่ได้บังคับมานะครับที่มาคือมาด้วยใจใช่ไหมครับเย่หน่อยครับเย่หน่อยโอ้ไม่ช่วยทำมาหากินเลยนะครับตื่นกล้องหรือร้อนแดดต้องแย่ห่อนะฮะตื่นกล้องหรือร้อนแดดนะครับครับก็ไม่สู้เลยหรอนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับงานนี้ก็คือท่านผู้อำนวยการที่นั่งข้างผมท่านผอ.สัญญานะครับท่านวศูนย์หม่อนใหม่ที่ท่านได้ให้กระบวนการแต่ต้นน้ำกลางน้ำด้วยปลายน้ำเราเลยนะครับก็ในส่วนของวิทยาชุมชนมุ่งหันก็ประมาณนี้ครับผมขอบคุณมากครับครับขอบคุณท่านดร.ธิวากรครับก็เป็นที่มาของการเริ่มต้นการวิจัยและกับผลิตภัณฑ์ก็เริ่มออกมาแล้วพี่น้องแต่ว่าก่อนสิมีผลิตภัณฑ์เรานี่ที่พี่น้องเห็นทางหน้าจอตอนนี้มันต้องมีการปลูกเนาะนะครับมีการปลูกมีจุดเริ่มต้นคันที่ปลูกได้ก็ต้องมีดินนั่นมาเบิ่งกับเจ้าของที่ดินโดยตรงครับท่านผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารครับท่านครับเว้าที่ไปที่มาของที่ดินก่อนนิคมมีที่ดินเยอะไหมที่ดินทั้งเบิดนี่ก็มีประมาณแสน10,000กว่าไร่นะคะทั่วหาตำบลในเขตอำเภอนิคมคำสอยนะคะยกเว้นตำบลหน้าอุดมกระวนหนองแวงที่เป็นเขตนิคมของเฮานะคะตรงนี้ที่เฮาเอิ้นนี่เขาเอิ้นว่าที่สงวนเพื่อกิจการนิคมให้บ่ได้ที่ดินนิคมจะแบ่งเป็นที่ดินจัดสรรราษฎรเดิมที่มีที่เดิมก่อนที่จะเกิดเขตนิคมนะคะแล้วก็ที่สงวนนะคะที่นี่แหละค่ะแล้วก็ที่ป่า 20%นะคะจะเป็นที่ของนิคมซึ่งครอบคลุมในอำเภอนิคมคำสอยหาตำบลนะคะซึ่งพื้นที่ตรงนี้มีประมาณส่วนที่ให้กลุ่มมันแก่จนที่เฮาร่วมกันโดยกรมระวางวชช.อำเภอและกับหน่วยงานส่วนราชการและกับนิคมสังตนเองนี่ในส่วนตรงนี้นะคะมีประมาณตรงนี้30ไร่นะคะและกับฟังอีกฟังนึงประมาณ80กว่าไร่ค่ะในบริเวณนี้นะคะที่ดินของเฮาซึ่งมันก็โครงการที่เฮาให้ปลูกมันนี่เพราะว่านิคมสังตนเองเป็นหน่วยงานแหลกที่เอามันไหมเขามาส่งเสริมให้ชาวบ้านพอตะกี้ที่ดินตรงนี้จะมีใครอยากมาอยู่เพราะอะไรคะภัยคอมมิวนิสต์
มีแต่คนย่านค่ะท่านไม่มีใครอยากเขามาอยู่ในนิคมสั่งตนเองเลยในนิคมเลยป้าดงบักยี่ตะกี้ใช่ค่ะมีแต่คนย่านเขาป้ากับย่านถือขาตายกระจังเกิดหน่วยงานที่ว่านิคมสร้างตนเองคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารขึ้นมาเพื่อเป็นการดูแลสาธารณูปโภคแต่ก่อนไม่มีอบต.มีเทศบาลนะคะสาธารณูปโภคทุกอย่างทั้งเกตให้เกตหน้าให้ชาวบ้านนะคะในเขตอำเภอนิคมทั้งเบิดเลยสูงสุดที่จะครอบครองได้อันเป็นที่สงวนนะคะที่ผังจัดสรรให้ได้ไม่เกินครอบครัวละ50ไร่นะคะที่ที่เฮาจะจัดสรรให้ได้นี่ไม่เกินครอบครัวละ50ไร่แต่ที่สงวนเนี่ยเราจะยกให้ใครไม่ได้ถ้าจะใช้ต้องในรูปแบบของการเช่านะคะแต่ที่ตรงนี้เห็นว่าเป็นกลุ่มมอนนะคะเป็นกลุ่มแรกๆที่มีการนำเขามาตะกี้นี่ข่มสาตนเองขั้นผู้ใดเข้าไปที่ทำการจะเห็นซากโล่งอบไหมโล่งเลี่ยงไหมหรือถ้าพวกท่านที่มาแถลงข่าวมื้อนี้มาร่วมกันในมื้อนี้ผ่านเขามาจะเห็นโล่งหลายๆโล่งที่มันบ่ได้ใส่แล้วนะคะลำบางโล่งก็มีการปรับปรุงนะคะอันนี้คือมันเป็นเขาเรียกว่าแต่ก่อนมันไหมคนนี้ข่มค่ำสอยเคยจะเลื่อนลุงเรื่องมันกับประจวบหมอที่ว่าท่านทางทีมวิจัยของวชช.เพิ่นเขามาเฮ็ดวิจัยและนิคมก็มีโครงการเขาเรียกว่าโครงการส่งเสริมการพัฒนาสังคมด้วยระบบเศรษฐกิจเพิ่มมูลค่าหรือเอิ้นสันสันคือ BCG คือวัตถุประสงค์โครงการนี้เพิ่มรายได้ลดรายจ่ายให้แก่สมาชิกและก็บ่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อวชช.เพิ่นว่าเพิ่นจะเฮ็ดโครงการนี้กับพอดีกันเข้าทางกันเลยค่ะท่านเข้าทางกันกะให้ท่านและก็ท่านผอ.สัญญาผอ.บ่อนไม้นี่เพิ่นก็ส่งเสริมเรื่องบ่อนไม้อยู่แล้วนะคะก็เข้าทางก็มาเฮ็ดร่วมกันนะคะให้มันเกิดความยั่งยืนหลายขึ้นคันเฮ็ดนวลง่ายเดียวนี่มันบ่ได้เลยค่ะท่านอย่างนี้ครบเลยค่ะตอนนี้ก็แค่เรื่องที่ดินก็บ่มีเวลาที่จะบ่ต้องส่งเสริมแล้วนะคะก็มีท่านดร.ธิวากรกับทีมงานนี่ล่ะที่เพิ่นเขามาเฮ็ดโครงการนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีคือได้สอบถามจากสมาชิกที่เคยเห็นกันแต่โดนแล้วค่ะเพิ่นก็ดีใจมีรายได้เพิ่มขึ้นตอนนี้ถามเพิ่นย่าเพิ่นไปขายมอนนี่เพิ่นก็เพิ่นตอนนี้เพิ่นเห็นว่าอยากได้ดินเพิ่มขึ้นนะคะอยากได้ดินปลูกขึ้นเพราะไร่นึงนี่มันหน่อยโพดอ๋อตอนนี้จัดที่ดินให้ทีมปลูกมอนนี่จังได๋คนละ1ไร่คน1ไร่ต่อคนครอบครัวละ1ไร่ครอบครัวแม่ปุ๊บเพิ่นเราบ่พอที่เพิ่นเราบ่พอเพิ่นจึงได้เพิ่มนะคะกันก็จะมีฟังผุ่นที่บางคนเพิ่นเป็นสมาชิกเขาเอิ้นว่าทั้งผุ่นจะแปลงใหญ่อันนี้ที่ดินที่ดินของกลุ่มบ่อนแก้จนมันจะเป็น2ฟังเด้อค่ะท่านก็เลยว่าเดี๋ยวจะลองเบิ่งฟังผุ่นมีผู้ใดเพิ่นถอนตัวบ่ปลูกบ่ก็จะให้ทั้งนี้เพิ่มบ่ได้สัญญาเลยว่าจะลองเบิ่งนะคะอย่าว่าหนูสัญญาเด้ผมครองนี่ครบสัญญาบ่ได้นะคะเพราะว่าเห็นแล้วค่ะว่าการที่ปลูกหม่อนนี่มันเฮ็ดให้สมาชิกเฮามีรายได้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นอีหลีโดยเฉพาะมีผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยค่ะผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นมันเฮ็ดให้รายได้ของชาวบ้านเฮาเพิ่มขึ้นนําคือกันคือนิคมพร้อมสนับสนุนเบิดถ้ามันเป็นถ้าชาวบ้านถ้าสมาชิกเราได้ผลประโยชน์บ่เคยขาดเลยค่ะแต่ตอนนี้นะคะเฮาสิเก็บในอนาคตเฮาสิเก็บค่าเซาต้นนี้ต้องเก็บค่าเซาคนละ1ไร่นี่ไร่ละ200ต่อปีแพงบ่คะหนูให้เก็บให้หนูเก็บเพิ่มบ่นะคะคือแต่ว่าต้องปลูกแต่ว่าถ้ากรณีถ้าจะปลูกอย่างอื่นนอกจากพืชที่เป็นบ่แม่นมอนน่ะค่ะเช่นจะปลูกหยางว่าหยางราคาดีเนาะค่ะท่านเพิ่นอยากปลูกหยางอยากปลูกอ้อยอยากปลูกมันได้อยู่บ่ได้แต่ว่าหนูจะเก็บไร่ละ 1,200 อ้าวมันจะเป็นเลทแต่ถ้าปลูกมอนก็คือไร่ละ200ต่อปีคือตอนนี้นะคะเราเสนอไปที่กรมแล้วนะคะว่าเดี๋ยวรออธิบดีลงนามในสัญญาแล้วก็จะให้ทุกคนเช่าไร่ละ200ต่อปีการเช่ามันก็ถือเป็นกรรมสิทธิ์อย่างนึงถ้าคุณไม่ผิดสัญญานิคมก็ไม่ได้เอาคืนนะคะก็ไม่ได้เอาคืนนะคะมันจะมีระเบียบในการเซาของเฮาอยู่ที่ดินเขาเรียกว่าที่ดินสงวนเพื่อกิจการนิคมนะคะยกให้ไผบ่ได้บางคนว่าต้องออกเป็นโฉนดบ่ได้ค่ะมันเป็นที่ของรัฐถ้านิคมถอนสภาพไปอาจจะเป็นธนารักษ์เข้ามาเก็บค่าเช่าหรือหน่วยงานอื่นนะคะยังไงก็ยกให้เป็นโฉนดให้เป็นกรรมสิทธิ์บ่ได้มันเป็นที่ของรัฐนะคะตรงนี้เพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีนิคมเห็นแล้วก็คนเห็นงานทางธนาคารนะคะก็ดีใจกันชาวบ้านลืมตาอ้าปากได้ได้พร้อมเลยค่ะทีนี้ที่ดินตรงฝั่งหนูหรือโล่งเลี่ยงไหมมันหิมันว่างเข้าใจประโยชน์ได้บ่ได้ค่ะบ่มีปัญหาไปปรับปรุงปล่อยล่างให้พวกแม่นค่ะมันมีหลายทั้งนั้นทั้งนั้นอาคารต้องโดนกับแม่นเด้ค่ะทีล่างๆนะคะค่ะเป็นอาคารของนิคมเลยบ่ครับเป็นอาคารของนิคมสมัยก่อนถึงจะบอกท่านว่ามันยิ่งใหญ่แห้งได้ไหมของนิคมต้องถามแม่ๆที่เพิ่นเลี้ยงมาแต่โดนหนูก็บ่ทันดอกเพราะหนูเป็นคนนิคมสร้างตนเองค่ำสอยนิคมค่ำสอยแต่ว่าแม่เนี่ยเพิ่นอยู่ตั้งแต่น้อยค่ะเพิ่นจะเห็นวิทยาการในการเอาไหมเขามาโดยเจ้าหน้าที่ของนิคมเขามาส่งเสริมตั้งแต่สอนวิธีเลี้ยงสอนปลูกเป็นบ่ค่ะแม่นี่รับซื้อโล่งอบก็อยู่ในนิคมก็มีตอนนี้คือมันห่างแห้งจนหนูจะขายเป็นของห่างแล้วเพราะมันทำอะไรไม่ได้ค่ะมันมีโล่งอบอยู่ในนิคมเอาไปให้งูอยู่ลูกกระยาดเนาะโล่งอบก็มีโล่งเลี้ยงไหมนั่นก็ดี2โล่ง3โล่งก็โยกให้ศูนย์คุ้มครองเฮ็ดเป็นสำนักงานแล้ว
กี่เท่าจะมีหลายแค่นะคะค่ะแค่นี้แล้วกันนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณผู้ดูแลที่ดินผู้ส่งเสริมเอิ้นว่าตั้งแต่พื้นฐานไปนะครับการเรื่องของมอนนี่เนาะเรื่องของมอนก็ยังคุณพ่อคุณแม่ที่นั่งอยู่แถวนี้ก็เริ่มแต่สาวได้เนาะแต่กี้ผู้ใดเคยแม่กําลังสาวไม้สาวหลอกอยู่นี่ไปกินดักแด่ในหมอนั่นน่ะเนาะนะครับก็ต้องให้คุณพ่อผู้เพิ่นอยู่คําบอดในวงการเนาะได้เราความเป็นมาของคําว่ามอนคุณพ่อคุณพ่อเพิ่นครับครับสวัสดีพี่น้องเนาะนะครับผู้อยู่ในเวทีนี่แล้วก็พี่น้องที่ฟังอยู่ทางบ้านเนาะที่เคารพทุกท่านทุกคนเลื่อนนะครับที่ได้ยินเสียงอยู่นะครับผมบุญเพ่งยืนยงเนาะครับผมนี่ก่อนอื่นนี่ต้องขอขอบคุณนะครับในส่วนของนิคมสร้างตนเองคําว่านิคมสร้างตนเองคือพึ่งตนเองแต่ก็ว่าคําสอยก็คือเหตุนึงก็คือสิมาตั้งอยู่บ้านคําสอยนี่เพราะว่าจังหวัดนิคมสร้างตนเองคําสอยนิคมสร้างตนเองคําสอยนี่ผมสิเว้าเล่าเหตุของนิคมสกรสิมาบอกหมอนว่านิคมสร้างตนเองคําสอยเพิ่นมาตั้งอยู่ในนี่น่ะตั้งแต่ปี2498ปีเดียวกันกับผมเกิดนะครับเพราะว่าถ้าเว้าก่อนเกิดบ่แม่นเว้าพร้อมปีเดียวกันกับผมเกิด69ปีผ่านมานี่ครับผมวันนี้ทางนิคมนี่โดยตอนนั้นเพิ่นเป็นอยู่สังกัดกรมประชาสงเคราะห์กระทรวงมหาดไทยแล้วก็ในการจัดสรรที่ดินตามนโยบายของรัฐบาลทางราชการคือไปจัดที่ดินให้กินแล้วก็ส่งเสริมอาชีพนะครับเพิ่นสิมาส่งหลังจากจัดที่ดินให้แล้วนี่นี่ล่ะตามผู้ปกครองเว้านครว่าหาตำบลเนี่ยว่าแล้วเพิ่นก็มาส่งเสริมอาชีพคือที่แรกก็สิเอามาพากันปลูกพวกปอพวกนี้ล่ะต่อมาก็เลยมาส่งเสริมการเลี้ยงม่อนนี่ล่ะครับประมาณปี2514แต่ที่แรกก็เลี้ยงม่อนเนี่ยโดยที่เอาประธานชุมชนหรือว่าเขาเอิ้นว่าหัวหน้าเขตสมัยนั้นเขาว่าหัวหน้าเขตมันคือเป็นอาสาสมัครในการขยายเรื่องของนิคมนะครับเรื่องจัดสรรที่ดินระเบียบจังซั่นจังซี่มันสิอยู่เพิ่นสิประชุมหัวหน้าเขตเอาหัวหน้าเขตนี่ไปเลี้ยงน้ำร่องเกือบทุกตำบลนี่แหละต่อมาประมาณเลี้ยงมาได้แล้วก็ไปขายได้แล้วเอาไปขายแต่ก่อนเอาไปขายเองผุ่นยอมเพื่อปักธงไส้เพิ่นนะเอารถนิคมนั่นละเอาแกไปขายซอยก็ได้ต่อมาปี2518เพิ่นก็ขยายผลออกมาอีกนะครับมันรายได้คนก็แตกเลี้ยงมานะครับต้นนี้เป็นล็อตที่2นี่บ่ก็เลี้ยงได้คือกันสร้างรายได้กระตือรือร้นนะครับคนก็มีความแต่ก่อนมันสิเปรียบเทียบแต่เก่าปลูกปอปีละเทื่อแต่ว่าเลี้ยงไม้นี่ได้เดือนละเทื่อมันก็มีข้อเปรียบเทียบต่อมาเมื่อปี2527นี่รุ่นผมนี่ล่ะกําลังสร้างครอบครัวนะครับสั่งครอบครัวกับพากันเลี้ยงโว้ยไปสมัครเลี้ยงนะครับไปสมัครเลี้ยงไปเลี้ยงจุปีนั่นน่ะเลี้ยงนี่ได้บ่ครับเลี้ยงไหมได้นะครับราคาตอนปี2527เริ่มที่70บาทนะครับ70แม่นต่อกิโลนะครับคนเลี้ยงหลายสําไดประมาณปี2534 35ได้เดือนละ14ตันเดือนละ14ตันปีนึงก็ตกประมาณเกือบ200ตันนะครับจังว่าทางสำนักงบประมาณของทางส่วนกลางนี่เขาก็เลยมาเบิ่งว่ามันคือหลายกระดักกระดอดให้เขาว่าสิเขาก็อนุมัติมาสร้างโรงอันอบนั่นน่ะแม่นราคาประมาณเกือบ30ล้านพุ่นได้หั่นน่ะมันมาสร้างโรงอบเพราะว่ามันเป็นหยังจังสร้างโรงอบบริษัทอันเกมแกไปส่งเมื่อสาวบ่ทนบ่หวาดบ่ไหวเอาลังโสดเมื่อบ่ไหวมันสิเน่าเพราะว่ามันต้องเน่าต้องเอามาอบลังแห้งแล้วเขาจังทยอยมาเอาน่ะนะอันนี้คือสาเหตุเนาะครับบัดนี้คนก็เลี้ยงมานี่ครับจักได้ซําใดล่ะพี่น้องเฮาหมายความว่าสร้างรายได้ในแก่ครอบครัวหลายคนนะจังว่าเดี๋ยวนี้ส่งลูกเรียนหนังสือตอนนั้นตอนที่เลี้ยงไว้ช่วง3ปี30มหาปี40ได้อีหลีครับได้อีหลีสร้างเนื้อสร้างตัวได้ผู้ลงคนฮอดซื้อรถมอไซค์เงินสดเนาะตะข้าวนั่นเมื่อประมาณนั้นน่ะนี่ก็เลี้ยงไว้ต่อมาแต่ว่าบาดนี้ต่อมามันก็เมื่อเวลาดาวธรรมดาดาวมันขึ้นไปสูงสุดมันก็สิวูบมีหมองลงคือกันความมันมีหมองลงคือกันเมื่อวันที่11กันยายน2544เพราะว่าการค้าของเฮานี่ไปค้ากับทางแถบแอฟริกาแบงสินะเขาเจ้าส่งไปเขาไปถล่มตึกเวิร์ลด์เทรดเซ็นเตอร์ตกมัดภายใน10มือขนกระทบเลยครับว่ามีผู้อยากซื้อไหมนะคนก็เลยเลิกกล้ากันไปนะครับนิคมนี่ก็บ่ไหวเด้นิคมนี่ก็บ่ไหวในการส่งเสริม
ก็มาให้ส่งพี่น้องเฮาส่งเสริมในเรื่องของการปลูกยางเอายางพารามาปลูกปืดผู้ยืนต้นพะวางสิคนกับว่าใช้สวนม่อนสิไปปลูกยางซะแล้วก็มันสิลดลงซะเด้มีความอีกแล้วพอแล้วกับว่ามันก็เป็นผลบวกพะลมน้ําตาลเสียชีวิตจนมานี่ล่ะประมาณปี2563เนี่ยทางวิทยาลัยชุมชนนะครับเพิ่นก็เลยมีงานของการวิจัยแก้จนตามที่พี่แมปเนาะเขาเอิ้นว่าที่พี่แมปในส่วนกลางมาสำรวจแล้ววันนี้วันนี้คนไม่ไปพบความยากจนของคนนี่มาในที่พี่แมปเพิ่นแบ่งเป็นทุนหาด้านนะตามอาจารย์ที่ว่าก่อนเพิ่นว่านะผมก็เลยผมนี่เป็นผู้นึงเนาะครับเป็นคนสัปปีเด้ผมเป็นคนสัปปีไปเฮ็ดเบิดกูยางทานั่นครับลองไหมลองบ่แม่นว่าไปสมัครข้าเจ้าว่าหมอนี่มันคือว่าเป็นสะคือแท้เขาก็เลยว่าไปเฮ็ดงานซอยข่อยแน่ไปอันนี้ไปสมัครแน่ก็เลยไปเป็นกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสินี่เพราะว่าอยู่บ้านกับเป็นสภาองค์กรชุมชนนะครับวันนี้ไปเราก็เลยไปวิเคราะห์วิจารณ์กันว่าเอ้ยนั่นไงแก้จนนี่เราจะเฮ็ดยังไงห้อยข่อยว่าถ้ามันมียั่งยืนแล้วก็ลงทุนหน่อยก็คือการปลูกม่อนแล้วก็เลี้ยงไหมผมว่าแต่ว่าผลกันมาเลี้ยงแล้วเดี๋ยวนี้ที่แรกเนี่ยเลี้ยงตอนนั้นหมายความว่ามันมีการส่งออกใบแห้งไปญี่ปุ่นนะครับมีออเดอร์อยู่บ้านบ้านนี่ส่งไปญี่ปุ่นเดือนละ2ตันนะครับแต่ว่าบ้านนี่ราคาไหมก็บ่ปานใดเด้ก็พออยู่ไปได้อยู่พอกิโลละ100กว่าอยู่แต่ว่าบ้านนี่มาปี65นี่ล่ะ65 66นี่ได้ยินข่าวว่าทางตลาดลั่งไหมนี่ดีตอนนั้นว่าสิปลูกขายใบเด้กรมอันนี้ตั้งงานวิจัยเพิ่นก็มาส่งเสริมแล้วก็ประสานกับนิคมกับหน่วยงานอื่นนี่มาใส่ขอแปลงปลูกม่อนนี่แหละครับบัดนี้ต่อไปต่อมาบัดนี้ราคาลังไหมมันพุ่งสูงขึ้น 3-4 เท่าพุ่นว่าจากแต่ก่อน80บาทเดียวนี้เป็น250ราคาประกันอีกต่างหากคนก็เลยมาเลี้ยงไหมนะครับฉะนั้นนะครับผมก็ว่าพี่น้องผู้ฟังอยู่ทางบ้านถ้าผู้ใดยังว่างงานมีที่ดินดำไรดำเครื่องไรนี่ก็ปลูกโลปลูกม่อนนะครับม่อนน่ะบ่ได้แม่นหรอกขอแต่ว่าให้เป็นต้นม่อนนี่ได้เงินมัดขายได้ตั้งแต่หากจนม่อนยอดนั่นนะครับใบมันก็ขายได้กิโลละ5บาท10บาทนะครับและนี่คือที่มาของการปลูกม่อนเลี้ยงไหมนะครับครับครับคุณพ่อตอนนั้นเบื้องภาพตอนนี้ยังมีอาคารต่างๆเต็มไปหมดคุณพ่อได้ใช้ประโยชน์โอ้ผมก็มาแล้วเนาะเป็นผู้บริหารตะเกาเป็นนี่เขาเอิ้นว่าสมรมผู้ปลูกม่อนเลี้ยงไหมสายใหญ่นิคมคำสร้อยขนาดยังบ่ได้สิมนิคมใดครับมันก็มีเท่าคู่มือเนี่ยเป็นวิสาหกิจชุมชนซ้ําย้อนภาพไปสมัยนั้นคือสิลุ่งเรื่องคือสิเต็มไปหมดเลยเนาะโอ้ยบ่ให้เว้าครับลุ่งเรื่องลุ่งเรื่องซ้ําอย่างกิโลละ100นะผู้ใดไปทางใดกับสายข้อเหลื่อมเมาๆเนี่ยเขาเอิ้นว่าพวกผู้หญิงใส่ๆซอยพวกเลี้ยงม่อนนั่นก็เว้ายากกันแน่ก็ห้อยซื้อซอยให้คอยๆจะสิมันซั่นซ้อเมียกันโอ้ยได้ใส่ซอยเนาะครับอีกอย่างนึงลูกก็หนีไกลพ่อกับแม่เป็นหยังบอกเพราะว่าเลี้ยงไหมนี่มันเป็นเงินรายเดือนลูกไปโรงเรียนนี่โอ้ยแฟ่เลยนะครับได้ไปเรียนสูงซะแล้วจบปริญญาตรีปริญญาโทพ่ออยู่แถวภาคกลางภาคนั้นผมได้เดือนนี่เขาเป็นมีระดับพออ๋อครับเป็นผลผลิตการเลี้ยงแม่นครับรายได้มันตัวนี้มัน3คนนะ3คน3งานนะครับครับพ่อแม่ทีมพ่อแม่ทีมขอบคุณคุณพ่อคุณเพ่งรอบนี่เอาไปซ้ำนี่ตะก่อนเดี๋ยวสิมีประเด็นอีกสวยๆอันใดสวยๆงามที่คุณพ่อได้บอกถึงไปที่ท่านผู้อำนวยการเนาะท่านผู้การสัญญาทองสีดำครับผู้อำนวยการศูนย์มั่นหมายเฉลิมพระเกียรตินะครับมุกดาหารก็เป็นคนบ้านใกล้กันสถานที่วิทยุกับมอนไหมอยู่คนละฝั่งถนนนะครับท่านพ่อครับดูแล้วถ้าเราจะส่งเสริมเราจะดูแลมอนไหมที่นี่คุณภาพเป็นไงครับต้นมอนคือต้องบอกนี้ก่อนว่านะครับสำหรับในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพปลูกมอนเลี้ยงไหมในพื้นที่มุกดาหารนะครับเราทางศูนย์มอนไหมเชิญมาเกณฑ์มุกดาหารเนี่ยเราดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนะครับสถานการณ์อย่างที่ทางท่านนายอำเภอพูดไปนะครับว่าสมัยก่อนเนี่ยที่ของพื้นที่ของมุกดาหารเราเนี่ยนะครับมีเลี้ยงไหมอุตสาหกรรมเยอะมากนะครับก็ได้รับผลกระทบอย่างที่ว่านะครับก็คือว่าราคามันลงแล้วก็เกษตรกรก็เลิกไปเยอะมากนะครับสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าประเทศจีนเนี่ยเขาลดกำลังการผลิตลงเยอะนะครับซึ่งมันก็ส่งผลให้ราคาลังไหมในปัจจุบันเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเยอะมาก
นะครับอย่างที่พูดไปเมื่อกี้นะครับก็คือว่า250บาทสำหรับไหมลังขาวนะครับสำหรับไหมลังเหลืองซึ่งเป็นไหมของหน่วยงานราชการเนี่ยก็ประมาณ200บาทนะครับก็ทำให้ในปัจจุบันเนี่ยก็มีเกษตรกรเนี่ยที่เข้ามาในอาชีพปลูกหมอนเลี้ยงไหมเนี่ยเพิ่มเยอะเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยล่าสุดนะครับทางมุกดาหารเราเนี่ยเรามีการทำสัญญาซื้อขายลังไหมล่วงหน้านะครับหรือว่าคอนแทคฟาร์มมิ่งเนี่ยระหว่างกลุ่มเกษตรกรของมุกดาหารเราเนี่ยนะครับกับบริษัทจุนไหมไทยนะครับซึ่งบริษัทจุนไหมไทยเนี่ยเขาต้องการผลผลิตปีนึงเยอะมากนะครับปีนึงประมาณ 5,000 ตันทั้งปีนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราผลิตได้แค่ 1,000 กว่าตันยังไม่ถึง 2,000 เลยนะครับเพราะเราจะเห็นว่าส่วนต่างตรงเนี้ยระหว่างผลผลิตที่ขาดที่เหลืออยู่เนี่ยครับขาดเยอะมากนะครับขาดเยอะมากทำให้ราคาลังไหมอย่างที่ว่าแล้วก็เคยดีดตัวขึ้นไปสูงนะครับทางศูนย์หน่วยไหมเฉลิมพระเกียรติเรานะครับนอกจากที่ว่าเราจะสนับสนุนในเรื่องของท่อนพันมอนแล้วนะครับในเรื่องของวิชาความรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปลูกมอนนะครับเรื่องของการเลี้ยงไหมนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตนะครับเช่นการทำน้ำหมักมูลไหมนะครับอันนี้ก็ได้ถ่ายทอดให้กับทางกลุ่มของปลูกมอนแก้จนไปแล้วนะครับซึ่งอาชีพมอนไหมอย่างที่เราบอกนะครับก็คือว่าเป็นอาชีพรายเดือนนะครับซึ่งผมว่ามันเหมาะกับกลุ่มของพวกเราโดยเฉพาะกลุ่มมอนไหมแก้จนนะครับถ้าเราจะเห็นนะครับเราจะเห็นว่าแม่นี่อายุเยอะๆกันเนาะนะครับ60มีแม่นี่น่าจะเป็น70แล้วมั้งครับแม่80นะครับแต่ครับยังสามารถที่จะมีรายได้จากการปลูกหมอนเลี้ยงไหมได้นะครับอาจจะเป็นเรื่องของการตัดมอนไปขายตามหมาสัตว์นะครับหรือว่ามาเลี้ยงไหมนะครับเรามีตัวอย่างเยอะแยะที่คุณเฒ่าคุณแก่เราอายุประมาณ60กว่านะครับแต่เรามีรายได้รายเดือนเนี่ย 20,000 นะครับ10,000กว่า 15,000 20,000 นี่มีหลายรายครับนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางศูนย์หมายเลขเกียรติมุกดาหารของเราได้ดำเนินการอยู่ในพื้นที่ก็ถือว่ายังสดใสอยู่อาชีพนี้ยังดีถือว่าดีไหมถ้าเทียบกับพืชเกษตรจากตัวอื่นคืออย่างที่บอกในปัจจุบันนะครับเราจะเห็นว่าส่วนต่างของผลผลิตที่มันออกมาสู่ตลาดเนี่ยมันน้อยมากกับความต้องการของทางบริษัทนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยผมว่ายังหมอนไหมอาชีพหมอนไหมเนี่ยยังยืนระยะได้อีกนานแล้วก็ผมว่าน่าจะเป็นอาชีพที่เป็นที่พึ่งให้กับพวกเราชาวมุกดาหารได้อีกนานนะครับครับก็ยาทีมยาป่าเด้อคุณพ่อคุณแม่เห็นบ่ล่ะมีรายนึงกับคุณน่ะมันขาดตอนนี้ผลผลิตมันขาดบ่พอกันครับทั้งความต้องการของตลาดนะครับก็ต้องขอบคุณเนาะท่านผอ.ศูนย์มันไม้เฉลิมเกียรติมุกดาหารไปหาผู้ที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงภาคพี่น้องเฮ็ดภาคพี่น้องซะเนาะคุณวิศรุตราคำนนท์ประธานปลูกมอนแก่จนของตำบลกอกแดงเว้าเฮาเริ่มต้นมาจากจังได๋มาเป็นกลุ่มสวัสดีค่ะวิศรุตาคำนุ่นเนาะค่ะเริ่มต้นของการที่เฮาเป็นกลุ่มของเฮาก็มาจากฐานของที่พี่แมปของดร.ที่ว่าก่อนเนาะค่ะเราลือชาของวชช.เนาะค่ะเมื่อทุกมือบ้านประชาคมพวกเฮาออกมาแล้วก็ได้มีการประชุมกันแล้วก็มีการคัดเลือกประธานรองประธานเนาะค่ะแล้วก็มีการจัดสรรแปลงคุณพ่อบุญเพ่งนี่ก็ได้มีการมาไถแปลงนี่ให้เฮาเพื่อที่จะได้ปลูกเนาะค่ะทางกรมมอนไหมกะเอากกมอนไม้ฮะผู้เฮาปลูกเนาะค่ะก็มีการจับฉลากกันผู้ละแปลงจับฉลากครั้งแรก14แปลงเนาะค่ะพากันมาต่างป่าทางพงมีทั้งคนแก่คนพิการอยู่น้ำกันมาเฮ็ดช่วยกันผู้สูงอายุผู้เปราะบางมาซอยกันอยู่นี่14แปลงแต่ว่าทั้งหมดน่ะ30ชีวิตแต่มาช่วยกัน14แปลงก่อนทํามาซอยกันเอาแห้งกันก่อนค่ะกินข้าวกินน้ําน้ํากันอยู่นี่กับดร.ปู่จักไปใส่ล่ะกับดร.ที่ว่าก่อนพากันมาอยู่นี่ล่ะตากแดดแมบๆอยู่นี่กลางทะเลทรายบ่มีอีหยังมีแต่ปานทะเลทรายค่ะอยู่นี่บ่มีอีหยังให้เฮาเห็นเลยค่ะก็มีกกใหม่อยู่นี่ 2-3 ต้นนี่ค่ะที่เป็นห่มของเฮาก็พากันมาปลูกค่ะปลูกครั้งแรก14แปลงนี่ยังอยู่5แปลงเป
เป็นได้ยังขาดน้ําตายค่ะตายบัดนี้ครับๆอบต.ก็ออกมาซอยเอาน้ํามาฉีดให้เนาะค่ะก็ขอขอบคุณอบต.เขาเอาน้ํามาฉีดให้สัวข้าวซะก่อนปีใหม่มาขอปลูกอีกค่ะครับขอกับอันกรมบ้านใหม่อีกปลูกอีกปลูกอีกแล้วก็ขยายแปลงไปอีกขอจากผู้ปกครองเพิ่มไปอีกฝั่งนั้นอีกเป็นทั้งหมด27แปลงที่เป็นของเฮาค่ะแปลงใหญ่เพิ่นสิมาร่วมอยู่น้ําเฮานี่ 4-5 แปลงค่ะโซนติดถนนสิเป็นของแปลงใหญ่แต่ว่าเฮาก็เอาเพิ่นเข้ามาร่วมน้ําเฮานํากันกับเฮานําในการที่ได้ใส่น้ําต่อมาปีที่2เพิ่นก็ให้มาอีกตอนนี้แปลงที่ยังตายอยู่ก็มีแปลงที่9โอ้ไล่ๆตามกันเนาะ6 9 5 20 21บ่เกิดค่ะยังตายอยู่ขาดน้ําบ่เลยยังได้พันธุ์มานี่พันบ่ค่อยแข็งแรงมาตานี่พันนั่นเอาปวกมานําอ้าวก็มากินเพิ่นพร้อมอันนี้นี่แหละก็คือปัญหาของเฮาครับปัญหาแล้วก็บ่มีองค์ความรู้ครับบ่มีองค์ความรู้บัดนี้ก็ไปปรึกษาพัฒนาที่ดินเอามาใส่โหลดขี้กอขี้ไก่ก็บ่ผสมอีหยังก็มาใส่กันเสื้อราเกิดขึ้นเสื้อราเกิดขึ้นก็แล่นขึ้นมาใบค่ะครับมากินใบม่อนเฮ็ดให้ใบแห้งค่ะก็ได้การทําการนั้นวิจัยศึกษากันกับอันวชช.มาซอยเหลือกันอีกค่ะกับกรมพัฒนาที่ดินก็มาอบรมเฮ็ดปุ๋ยกันอีกค่ะกองใหญ่หม่องติดอาคารนะคะก็มาให้มาลงม่อนของเฮาม่อนของเฮาก็ดีขึ้นค่ะต่อมาปีนี้มทล.สกลนครก็มาสนับสนุนเรื่องน้ำยศเฮาอีกค่ะแล้วก็มีนายอำเภอของเฮาก็ให้โครงการควิกวินbase practice มาอีกได้ตัวนั้นค่ะได้หอถังตัวนั้นมาอีกให้โซนพุ่นค่ะก็ได้น้ํามาอีกแต่ยังไม่พอเพียงเนาะค่ะเนาะเพราะว่าส่วนที่โซนที่ไกลกับบ่ได้น้ํากระต่ายอยู่หั่นน่ะที่แนมไปก็เป็นป่าอยู่เนาะค่ะบ่ท่านใดก็จะขออีกในอนาคตของปีหน้าค่ะท่านปีนี้ปีสิมาอีกขออีกค่ะสิให้หรือบ่ให้สิให้หรือบ่ให้บ่ให้ก็สิขอก็สิรอค่ะบ่เฮาก็สิขอสิรอแล้วก็ขอพ่อกรมมันไหมเข้ามาอีกเฮาได้เลี้ยงแค่ผู้ละสลึงหนึ่งได้บ่นี่ผู้สลึงหนึ่งอย่างเก่งที่สุดก็จะได้เงินในแปลง 5,000 บาทในการเลี้ยงไหมต่อรอบต่อขอบที่เลี้ยงดีที่สุดก็เป็นนิตยาจิตซื่อเพิ่นเลี้ยงสลึงหนึ่งเพิ่นได้เกือบ 7,000 8,000 บาทของสลึงหนึ่งไรหนึ่งเขาเอิ้นต้องเลี้ยงสลึงหนึ่งมันจังสิพอในการเลี้ยงไหมค่ะน้อยในการที่สิเลี้ยงไหมมันน้อยคือเลี้ยงละ45มื้อจังสิได้เลี้ยงอีกนั่นน่ะค่ะถ้าเฮาได้เพิ่มอีก1ไร่หรือ2ไร่เฮาก็เลี้ยงงวดนี่สลึงนึงงวดน่ะก็สลึงนึงงวดพื้นก็สลึงนึงเฮาก็สิได้เงินต่อเนื่องนะคะบ่แม่นว่า45มื้อเฮาก็ชิมได้ไปรับจ้างทั่วไปถ่าต้นมอนเฮาอยู่นะคะครับปัญหาคือค่ะมีที่ปลูกต้องเพิ่มขึ้นอีกค่ะขอต้องขอเพิ่นอีกค่ะท่านบ่ต้องขอเพิ่นอีกประธานก็อยากขอให้สมาชิกทุกคนน่ะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆบ่ต้องแบบว่าถ่าต้องไปวิ่งหาไปกรีดยางให้เขาหรือไปอย่างทั่วไปนะคะท่านก็คืออยากให้มันมีต่อเนื่องในกิจกรรมของการเลี้ยงไหมของเฮาการปลูกม่อนอย่างสิของเฮาอยู่4ค่ะอย่างน้อยๆทุละ3ไร่บ่หรือจังได๋จังซี่ใช่อย่างน้อยๆถึงจะพอก็หมุนเวียนไปค่ะครับค่ะประมาณนั้นค่ะท่านตัดแล้วก็มันสิยาวกว่ามันสิแม่นค่ะ45วันจังได๋ตัดอีกตอนนี้สมาชิกของกลุ่มได้ผู้ละ1ไร่ผู้นึงล่ะมีเท่าใดยอดสมาชิกตอนนี้รวมทั้งแปลงใหญ่น้ําเป็น31แปลงค่ะฟังนี่31แปลง31แปลง31ท่านที่เราต้องดูแลให้น้ําพร้อมครับสมาชิกพวนคุณพระเดชนี่เพิ่นก็มาเป็นสมาชิกใหม่ของเฮาก็คือเพิ่นเป็นอยู่แปลงใหญ่น้ําแต่เพิ่นก็มาเป็นช่างประจําแปลงเฮาค่ะเฮาเป็นช่างประจําแปลงครับคําว่าแปลงใหญ่นี่หลายๆอยู่โซนพุ่นค่ะหลายไร่ประมาณ80ไร่ค่ะโอ้เป็นอยู่ฟังพุ่นแปลว่าบ่ปัญหาเลยมันว่ากันเพิ่นสิหมุนเวียนค่ะเพิ่นสิให้เฮาแล้วจังได๋คุณแม่ให้หรือบ่ให้เนี่ยค่ะฟังนี่ต้องถามผู้ปกครองค่ะเพิ่นสิไกลเกลี่ยแบบใดค่ะครับครับผมก็เป็นที่ของนิคมนี่ค่ะเป็นที่ของนิคมที่สงวนค่ะอ๋อครับครับอ้าวกัดพึ่งพาอาศัยกันเนาะจังถามเบิ่งอ้าวนั่นก็คือผู้ที่ได้ประโยชน์เต็มๆตรงๆจากมาปลูกม่อนเลี้ยงไหมเนาะนะครับต้องไปหาท่านรองนายกมื้อนี้ท่านเอาพนักงานก่อนบ่จังซั่นก็ได้นะท่านพนักงานครับแนวทางการเพราะว่านอกจากการวิจัยเป็นผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วทางพนักงานนี่ก็ต้องมีแนวทางส่งเสริมเป็นอาชีพเพิ่มขึ้นมาอีกที่เฮ็ดอันใดได้นะครับท่านพนักงานครับค่ะ
ก็ในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนนะคะที่เราเข้ามาในเรื่องของการต่อยอดนะคะของการส่งเสริมผลิตภัณฑ์เรานะคะผลิตภัณฑ์มอนของกลุ่มวิสาหกิจได้ไปลงทะเบียนโอท็อปแล้วนะคะได้ลงทะเบียนโอท็อปแล้วก็จะส่งเสริมให้มีการนำพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมอนตัวอื่นๆขึ้นโดยคงจะต้องอาศัยทางด็อกเตอร์นะคะผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี้ยมาถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับพี่น้องประชาชนของเรานะคะพี่น้องกลุ่มวิสาหกิจที่เลี้ยงมอนนะคะก่อนอื่นที่จะขอไปถึงผลิตภัณฑ์นะคะขอนำถึงว่าพี่น้องที่เข้ามาร่วมกลุ่มน่ะได้มายังไงเพราะว่าเรามีโครงการมีอะไรแล้วมีพื้นที่มีอะไรแล้วทีนี้ที่เราคัดพี่น้องที่นั่งอยู่แม่ๆที่นั่งอยู่น่ะได้มายังไงนะคะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาความยากจนนะคะรัฐบาลก็เลยที่พี่แมปที่พี่แมปที่เราเรียกกันอยู่นะคะเป็นฐานข้อมูลชี้เป้าที่ส่วนกลางจากการแก้ไขปัญหาความยากจนเราจะเห็นว่าแต่ละหน่วยงานก็จะมีฐานข้อมูลของตัวเองฐานกฐานคฐานของกลุ่มนั่นกลุ่มนี้มันก็เลยไม่ชี้เป้าว่าเป็นบุคคลเดียวกันอาจจะมีนั่นส่วนก็เลยออกเป็น TP Map ฐานข้อมูลที่แก้ไขปัญหาความยากจนแบบชี้เป้าขึ้นมาโดยใช้ฐานข้อมูลจากข้อมูลที่จัดเก็บกรรมฐานจัดเก็บข้อมูลจปทที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วมันมีหลายหมวดในเรื่องของการแก้ไขปัญหาความยากจนอันที่2ที่มารวมเป็น TP Map ก็คือที่ทุกท่านไปลงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็อันที่3ที่จะเข้า TP Map ได้ก็คือผ่านการประชาคมเวทีของแต่ละหมู่บ้านชุมชนนะคะอันนี้อาจจะมาก็เลยเกิดเป็นฐาน TP Map แล้วก่อนที่จะเข้าโครงการท่านด็อกเตอร์ก็มีโครงการเข้ามาก็มาประชาคมในพื้นที่เราก็จะคัดเลือกพี่น้องเราที่อยู่ในฐานนี่แหละมีรายชื่อออกมากลุ่มที่เป็นหัวไวใจสู้ครับอันเป็นแกนน้ำรองก่อนพร้อมที่เหมือนอย่างที่ท่านประธานว่าต้องมาทางใช่ใช่ค่ะต้องพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองนะคะก็เลยได้เข้ามาแรกๆนะคะเป็นคนที่หัวใจสู้นะคะหลักการของเราแก้ไขปัญหาความยากจนทั้งทางดร.ก็เป็นเชิงวิชาการที่เข้ามาร่วมกันวิจัยใช่ไหมคะทางด้านพัฒนาชุมชนก็จะเป็นในเรื่องของการส่งเสริมและพัฒนาคนนะคะเราก็มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาความยากจนอยู่4ทอเราเรียกนะคะใช้เลยอันดับแรกเลยต้องมาในเรื่องของทัศนคติอยากรวยไหมอยากดีขึ้นไหมอยากดีขึ้นไหมนะคะอันดับแรกเลยถ้าทัศนคติหรือว่าเราไม่อยากแก้ไม่เป็นไปไม่ได้เลยนะคะอันที่สองที่เสริมขึ้นมานะคะก็ในเรื่องของทักษะครับพ่อเพลงเล่ามาแล้วนิคมเราวิเคราะห์มาแล้วท่านอาจารย์วิเคราะห์มาแล้วมีทักษะในการเลี้ยงหมอนไหมเราแน่นอนใช่ไหมคะอันนี้อันที่สองนี้ทักษะเรามีแล้วเรามาเสริมเติมแต่งเรามีอยู่แล้วนะคะส่วนที่สามก็คือทรัพยากรครับนิคมคำสร้อยเราโชคดีมากตำบลกูแดงเราโชคดีมากที่มีนิคมสร้างตนเองที่อื่นไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเรามีทรัพยากรแล้วมันก็เลยสำเร็จนะคะส่วนที่4อันนี้เป็นต้องเป็นพี่น้องเราที่จะแก้ไขปัญหาความยากจนก็คือแนวทางออกกว้างวางแผนการดำเนินงานต่างๆนะคะอันนี้คือเป็นกระบวนการในเรื่องของการแก้ไขปัญหาความยากจนนะคะมาทางด้านสำนักงานพัฒนาชุมชนเราก็จะต่อยอดในเรื่องของผลิตภัณฑ์ซึ่งนำกล่าวไปแล้วแต่ส่วนที่เล็งเห็นกับท่านอาจารย์ท่านด็อกเตอร์ท่านอะไรอยู่ว่าตรงนี้น่าจะเกิดเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อที่ขยายผลให้กับตำบลอื่นๆต่อไปนะคะเพราะตรงนี้การปลูกหม่อนอย่างที่ประธานว่าปลูกแรกๆตายกันหมดแต่นี้คงมีองค์ความรู้แหละอันไหนที่มีปลูกมีอะไรมันจะคัดเลือกพันธุ์ยังไงอะไรเตรียมดินเตรียมเรียงยังไงเพราะนั้นก็คือกับด็อกเตอร์เหมือนกันว่าเราจะต่อยอดเป็นศูนย์เรียนรู้ท่านนายกท่านอะไรมีจัดเป็นศูนย์เรียนรู้ไหมพี่น้องเราคนอื่นๆที่หัวใจสู้นะคะที่จะมาเรียนรู้ก็มาเรียนรู้ตรงนี้ตั้งแต่เริ่มการปลูกเพราะแม่เขาทำอยู่แล้วเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงๆเลยเป็นศูนย์เรียนรู้ที่มีชีวิตเลยนะคะอันนี้ก็จะส่งเสริมแล้วก็พัฒนาของสำนักงานพัฒนาชุมชนก็คงผลิตภัณฑ์นี่นะคะก็คงต้องขอทางด้านวิทยาชุมชนนะคะซึ่งมีองค์ความรู้เทคนิคต่างๆนะคะมาให้พี่น้องเรานะคะในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนก็คงจะมีในเรื่องของจัดฝึกอบรมอาชีพให้กับพี่น้องเรานะคะแต่ว่าการคัดเลือกนะคะคนเรียนยากจนก็ต้องบูรณาการในการใช้ฐานข้อมูลนะคะที่เป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อชี้เป้าเดียวกันนะคะในการแก้ไขปัญหาก็ในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนนะคะก็ขอนำเรียนเพียงประมาณนี้เนาะค่ะค่ะผมกำลังอยากจะถามไปถึงว่าตอนนี้ผลิตภัณฑ์พวกผ้าหมงผ้าไหมนี่เราอ๋อค่ะผ้าไหมนะคะตำบลกูกแดงของเรานะคะได้รับการคัดเลือกเป็นเข้าคัดสรรอยู่นะคะเป็น4ดาว5ดาวอยู่ที่หมู่1กูกแดงนะคะที่เราผลิตอยู่นะคะแล้วก็ได้เข้าไปคัดสรรของที่ระดับกรุงเทพก็ได้ติดอันดับมานะคะเป็นผ้าไหมที่ดีฝีมือการทอนที่ดีนะเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปที่ขึ้นชื่อของกูกแดงเรานะคะก็ก
ก็อันนี้ยังถ้าสามารถหาซื้อได้ค่ะตอนนี้ยังมีอยู่นะคะลายใหม่ๆออกมาที่ตำบลกกแดงเรานี่แหละค่ะครับเพราะว่ามีปลูกหม่อนมันก็ต้องเลี้ยงไหมเลี้ยงไหมก็ต้องทอผ้าไหมค่ะเป็นกลุ่มโอท็อปค่ะค่ะต้นเนาะค่ะเป็นของฝากของรายได้ที่หมู่1ตำบลกกแดงมีกลุ่มทอผ้าอยู่ค่ะค่ะครับผมนั่นก็คือพัฒนาการหรือว่าพัฒนาชุมชนที่เขาไปพัฒนาคนปุ๊กให้พี่น้องได้สู่ได้สร้างนะครับอ่ะก็มีคนพร้อมจะดูแลพี่น้องอยู่บ้านนี้ขันว่าทุกคนลงมาในพื้นที่หมดแล้วแต่ว่าเจ้าของพื้นที่โดยตรงใกล้ๆชิดกับพี่น้องเนี่ยนะครับท่านทั้งผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกกแดงวันนี้ต้องขอบคุณจากทางสถานีวิทยุต้องขอบคุณเอื้อเฟื้อมาหลายอย่างเลยครับเครื่องเสียงเวทีนะครับที่มาให้ได้มีการมาจัดทำรายการมื้อนี้ต้องขอบคุณท่านนายกเนาะท่านนายกประดิษฐ์อุคำแล้วก็มื้อนี้เพิ่นทรงโตแทนมารวมในการบ่จ๋าจ๋าจิจ่อยเว้ากับพี่กับน้องท่านผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้นะครับแนวทางการส่งเสริมแนวทางการดูแลพี่น้องในเขตนี้ท่านสุรชัยรูปเรียมนะครับท่านรองนายกครับมีแนวทางจังใดครับช่วงนี้ครับก็ขอเรียนท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนและก็คณะที่มาร่วมรายการในวันนี้นะครับผมสุรชัยรุ่งเรืองนะครับได้รับมอบหมายจากท่านประดิษฐ์กูคำให้มาทำหน้าที่แทนนะครับวันนี้เพราะว่าของเราเป็นพื้นที่ตำบลกกแดงเนาะคำขวัญของตำบลกกแดงมีอยู่ว่ากกแดงวัฒนธรรมถิ่นภูไทยม่อนไหมสร้างค่ายางพาราสร้างงานสุขสลานหนองคล้าศรัทธาแผ่นดินธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงนะครับอันนี้คือคำขวัญของตำบลกกแดงเวลามีการจัดงานต่างๆเราจะเอาคำขวัญนี่แหละมาเป็นขบวนนะครับเป็นขบวนในการไม่ว่าจะเป็นงานกาชาดหรืองานอะไรสมัยแต่ก่อนครับผมมันก็จะเป็นเรื่องในการบรรยายไปในคำขวัญนี้เลยนะครับสำหรับอบต.กกแดงเราก็เป็นพื้นที่ปลูกงอนเลี้ยงไหมแปลงใหญ่นะครับทำไมถึงว่าแปลงใหญ่คำว่าแปลงใหญ่นี่คือกลุ่มงอนไหมทางของลุงทองคำเขาได้ส่งประกวดแปลงใหญ่แปลงใหญ่ในภาคอีสานนี่เขาจะแบ่งเป็นมุกดาหารนี่ส่งแปลงใหญ่หม่อนถ้าเป็นจังหวัดยะโสธรนี่เขาส่งแปลงใหญ่ของหอมหัวใหญ่หอมที่เขาปลูกหอมนะจังหวัดอื่นเขาจะอุดรธานีเขาจะปลูกมะม่วงแล้วจังหวัดร้อยเอ็ดนี่เขาจะเป็นข้าวเนาะเขาเด่นเรื่องข้าวแต่มุกดาหารเราจะเด่นเรื่องหม่อนนี่แหละครับก็เลยแต่มันอยู่ที่กกแดงนะครับก็เลยจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่อบต.เราจะต้องสนับสนุนเกษตรกรที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแล้วก็ประสานกับหน่วยงานต่างๆนะครับทั้งให้ความรู้ทั้งให้สถานที่เฟื้อติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆนะครับที่ลงมาในพื้นที่ตำบลกกแดงของเรานะครับเราก็จะให้ความร่วมมือทุกหน่วยงานไม่เฉพาะแต่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนะครับหรืออย่างอื่นก็เหมือนกันนะครับอันนี้เราก็พยายามจะทำให้พี่น้องเราได้มีรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อจะได้ลดรายจ่ายมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เป็นหน้าที่ของทางอบต.เรานะครับที่จะต้องดำเนินการทุกด้านนะครับไม่ว่าจะเรื่องโครงสร้างถนนน้ำฟืนไฟอะไรต่างๆนะครับเพื่อให้เข้าถึงพื้นที่นะครับอันนี้ก็อย่างล่าสุดนะครับทางวิทยาชุมชนก็มาจัดงาน MOUมุกเมืองหม่อนนะครับที่อบต.กกแดงก็รู้สึกว่ามีแขกพี่น้องมาหลายจังหวัดเนาะท่านเนาะ5จังหวัดเนาะรู้สึกว่าเห็นหลงลอยอยู่ยังมีก็คนมาก็เยอะนะครับอันนี้ก็มีการขายลังไหมมีการหลายๆอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางอบต.เรามีส่วนร่วมก็ภูมิใจที่ทางหน่วยงานต่างๆที่มาร่วมจัดนะครับเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอนิคมสร้อยท่านชายสิทธิ์สุวรรณโชติท่านให้ความสำคัญเรื่องใบหม่อนให้พัฒนาหม่อนให้เป็นมีคุณค่ามากกว่าที่จะเอามาเลี้ยงไหมท่านบอกว่านะครับอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่ท่านเอาใจใส่ผมก็ต้องดีใจแทนชาวบ้านดีใจแทนเกษตรกรที่ท่านนายอำเภอได้ให้ความรู้ทางวิทยาชุมชนได้ให้ความรู้มาวิเคราะห์วิจัยอะไรต่างๆที่ได้เป็นผลิตภัณฑ์ออกมานี่ครับครับสำหรับผมก็คงเอาแค่นี้ก่อนครับขอบคุณครับขอบคุณท่านรองนายกครับท่านนายกท่านสุรชัยรูปเรียมเนาะรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกกแดงล่าสุดกับผมมีโอกาสได้มาร่วมงานงานยังก็ยกจัดอยู่กกแดงใหญ่ๆมึดเมืองหม่อนครับผมของดีกกแดงเออของดีแม่นฮะนะครับโอ้เดชโชของดีทั้งตำบลกกแดงนี่โอ้ของดีไทยกกแดงครับผมเออนะครับก็มีโอกาสได้มาร่วมครับเป็น1
รอบแรกพี่น้องก็ได้ฟังหน่วยงานองค์กรหรือว่าผู้ที่เกี่ยวของทางเมืองนะครับที่ได้มีส่วนร่วมมาผลักดันให้กับพี่น้องก็คาดหวังเนาะแม่เนาะคาดหวังว่าสิดีขึ้นไปหน่าแต่นี่เจ้าของโครงการมาโดยตรงครับท่านพอ.ศศิพงษาจันทรสาขาผู้อำนวยการวิทยาชุมชนท่านพอครับเราจะดูแลพี่น้องประชาชนยังไงต่อฮะครับจริงๆวิทยาชุมชนเราโดยภารกิจเนี่ยที่สังกัดกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเนี่ยเรามีองค์ความรู้ค่อนข้างเยอะไม่ใช่แค่วิทยาชุมชนนะฮะในเครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างๆในอุดมศึกษาเนี่ยเพราะฉะนั้นมันอดีตเนี่ยเราเคยทำแต่เฉพาะเด็กๆ เนาะสร้างเด็กสร้างคนที่ขาดโอกาสสร้างเด็กที่ให้มีความรู้มีการศึกษาแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยทางกระทรวงเองเนี่ยก็มีนโยบายนะครับที่จะเอาความรู้องค์ความรู้เหล่านี้เนี่ยมาลงในพื้นที่นะครับคือพัฒนาพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นในภารกิจตรงนี้แหละครับก็เราต้องขอบคุณทางบพท.นะครับบริษัทพัฒนาบริหารพื้นที่เนี่ยซึ่งเป็นกองทุนเนี่ยได้เห็นความสำคัญตรงนี้แล้วก็ให้วิทยาชุมชนโดยเฉพาะที่มุกดาหารเนี่ยได้มีโอกาสนะครับดูแลประชาชนนะครับที่ขาดโอกาสให้มีโอกาสที่ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอนุปริญญาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือแม้การทางการชุมชนเข้มแข็งเพราะฉะนั้นในภารกิจที่ชุมชนเข้มแข็งเนี่ยต้องเกิดจากความต้องการของประชาชนจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นความสำคัญเนี่ยไม่ได้อยู่ที่วิไลอย่างเดียวความสำคัญอยู่ที่พ่อแม่พี่น้องนะครับที่จะขับเคลื่อนไปด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็ถือว่าโชคดีที่เราได้รับความร่วมมือเขาเรียก collaborative คือการร่วมไม้ร่วมมือนะครับทั้งในอำเภอเองนะครับทั้งพ่อบุญเพ็งนะสภาองค์กรชุมชนทั้งภาครัฐทั้งกรมหม่อนไหมนะครับอันนี้บูรณาการกันนะครับทั้งนิคมหัวหน้าผู้ปกครองนิคมด้วยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นโอกาสทีนี้ในระยะต่อไปตอนนี้เราเห็นแล้วว่ามันมีแนวโน้มจะไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเพิ่มพื้นที่นะในตัวของวิทยาชุมชนเองปีหน้าเนี่ยเราได้รับภารกิจที่จะทำทั้ง7อำเภอนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่ประจักษ์ก็คือเมื่อทำแล้วเนี่ยมันมีผู้รับซื้อประเด็นก็คือตรงนี้นะครับถ้าไม่มีผู้รับซื้อเราทำไปก็ไม่ได้เงินมันก็ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นสำคัญคือมีตลาดรองรับที่แน่นอนนะครับและเป็นตลาดที่ใหญ่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากให้ทั้ง7อำเภอของคนมุกดาหารเนี่ยเป็นเมืองหม่อนมุกหม่อนไหมนะครับตรงนี้ครับเป็นภารกิจที่เราจะได้รับการส่งเสริมหรือการพัฒนาตรงนี้เพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่นิคมครับวันนี้เราอยากไปหนองสูงเราอยากไปดงหลวงเราอยากไปดอนตาลนะครับในพื้นที่ที่มีพื้นที่อย่างนี้บ้างนะครับก็จะขยับตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นผมก็เชื่อว่าไอ้ด้วยหม่อนในขณะนี้เนี่ยมันไม่เหมือนสมัยก่อนหม่อนมันเพียงไหมวันนี้มันใช้ได้ทั้งต้นเลยเพราะฉะนั้นมันทุกเลเวลเป็นประโยชน์หมดนะครับแล้วก็ที่สำคัญหม่อนเองก็มีอายุที่ยืนนานต้นทุนก็ถูกนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อเหลือเกินว่าด้วยการทำงานในปีหน้านะครับที่เราจะทำทั้ง7อำเภอเนี่ยน่าจะเป็นฝันที่เป็นจริงแล้วมีตลาดที่รองรับก็คือเขาต้องการเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องชาวมุกดาหารไม่ใช่แค่นิคมคำสร้อยนะครับโอกาสอยากให้ทั้งมุกดาหารเลยนะครับให้ประชาชนได้มีโอกาสที่ดีขึ้นนะครับครับพี่น้องท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพครับน่าเสียดายเวลาเรื่องของบอลของใหม่นี่ยังอีกเหย้ายังอีกหลายซึ่งผู้หลอบผู้ลู่ผู้ที่ดูแลทั้งหลายทั้งปวงก็ได้เปยหัวไปนิดๆน้อยๆยังบ่ทันได้เข้าเลิกบันไดนะครับเอาไว้สุกหน้าเนาะจะมาฟังกันต่อสำหรับมื้อนี้เวลาสำหรับรายการเสียงจากหมู่บ้านประชาสัมพันธ์หมดแล้วผู้ขาบ่หายขออนุญาตนำรายการนี้ลาจากพี่จากน้องไปครับ